มองว่าผู้หญิงก็โตขึ้นแต่งงานมีลูกเลี้ยงลูกไม่มีสิทธิ์ไปไหนละก็มองว่ามันผู้หญิงมันต้องมีอะไรที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจบ้างผู้หญิงมาบีนี่น่าสงสารสมัยก่อนก็ถ้าเวลาแต่งงานผู้ชายก็ต้องเป็นคนเลือกคู่จะชอบไม่ชอบถ้าพ่อแม่ยกให้ก็ต้องไปค่ะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรค่ะไม่ว่าจะการย้ายถิ่นฐานผู้หญิงจะเหนื่อยไม่เหนื่อยหรือว่ายังไงจะคลอดลูกแค่แป๊บเดียวก็ต้องไปเพราะว่าก็ต้องทำตามในสิ่งที่ผู้ชายเขาต้องการยังพิติกเองก็จะเป็นคนแรกที่ออกจากชุมชนเข้ามาในตัวเมืองในชุมชนก็จะมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีแล้วชุมชนรับถือมากไม่ใช่เป็นพี่น้องกันเขาก็ไม่ให้คุยกันหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันแต่ยังพี่ก็คือมีเพื่อนผู้ชายที่เป็นคนภายนอกก็คือเราให้ชุมชนดูว่าสิ่งที่เราไปเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไปเอาสิ่งที่ดีๆมาเข้าในชุมชนจริงๆความคิดเห็นของผู้ชายผู้หญิงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ชายผู้หญิงอ่ะเดินไปด้วยกันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีแรงบันดาลใจให้พี่แบบพิสูจน์ให้ดูพี่มีความตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาชุมชนเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดสิ่งแรกที่พี่มองว่าการที่ได้มีโอกาสมีเพื่อนที่ไม่ใช่มาบิก็จะทำให้มีความคิดที่แตกต่างกันดีที่มีน้องสาวที่ได้ทุนพระราชทานก็มีโอกาสได้คุยกับคณะที่มาติดตามเด็กที่ได้ทุนคณะที่เห็นว่าเราอยากจะพัฒนาชุมชนก็ชวนมาทำงานด้วยกันตอนแรกก็กลัวแต่ว่าเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงก็คุยตลอดก็คือถ้าไม่มีเพื่อนบ้านที่อีกเผ่าหนึ่งที่คิดว่ามันไม่มีความแตกต่างแล้วก็ไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนี้เรามองว่าการพัฒนามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งอยากให้เปิดโอกาสให้เขาได้ลองได้เห็นในสิ่งที่ว่าข้างนอกเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วคือทางอบต.ภูฟ้าค่ะเขาได้ติดต่อมาว่าทางมูลนิธิจะเข้ามามาพูดคุยก็ตอนแรกพิติก็คิดว่าเป็นมูลนิธิทั่วไปแต่ว่าเขาบอกว่าจะมาทำงานเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพของผู้หญิงแบบว่าดีมากเลยเราก็เลยมีโอกาสพูดคุยกันทางรักไทยก็สร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงก็มีการค้าขายมากขึ้นแล้วก็ทำการเกษตรตอนนี้เวลาปลูกผักก็จะมีโอกาสได้ไปขายข้างนอกด้วยที่ติ๊กมาทำงานในเมืองเห็นชุมชนของคนเมืองจะอีกแบบหนึ่งก็เลยอยากว่าอยากให้ชุมชนมาบิได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองแบบนี้บ้างอาจจะไม่เหมือนคนในเมืองแต่ขอให้เขาอยู่แล้วเขามีความสุขแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองอยากให้เขาเข้ามาดูบ้างว่ามาบิมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ